กราบนบนอบน้อมอย่างพระติรัตนเกี่ยวเจ้าตั้งสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นสรณะที่เปิ่งตีเคารพนับถืออันสูงสุดในชีวิตกราบคารวะแต่ใจไวสาปารมีธรรมพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการภิกขุสงฆ์สามเณรจุตนจุองค์โดยความเคารพเจริญสุขเจริญปอนปอออกไม่ออกศรัทธานาบุญติ่นจองห้องวัดจุหนุ่มเท่าใจยิ่งก็ขอน้อมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกธรรมกำเมืองต่างสถานีวิทยุท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่คลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรม FM 96 เมกะเฮิรตซ์ส่งสัญญาณออกอากาศจากวัดพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินรายการโดยตุลุงในวังกล่าวกับผมอัตมภาพพระครูวิสิทธิ์ศีลาพรเจ้าคณะตำบลป่าแดดเจ้าอาวาสวัดวังสินคำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการนำรายการมาพบปะกับครูบาอาจารย์ท่านเจ้าญาติโยมศรัทธาเป็นประจำในช่วงบ่ายของวันพุธและวันพฤหัสตั้งแต่เวลาบ่ายโมงไปจนถึงบ่ายสองโมงโดยประมาณวันนี้หลายท่านหลายคนอาจจะหลงลืมไปเพราะปกติจะดำเนินรายการทางสถานีวิทยุในช่วงของวันพฤหัสและวันศุกร์แต่ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผังรายการได้เคลื่อนคล้ายย้ายมาจัดวันพุธและวันพฤหัสเน้อหลายท่านหลายคนยังงงยังไม่ได้บันทึกไว้แล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์ตั้งแต่บ่ายสามโมงถึงสี่โมงในรายการนานาสาระกับปกปะกับตุลุงเหมือนเดิมกินข้าวน้ำจำข้อตอนนอนเผลอหมดจะเลอะอะไรเป็นหมดจะเลอะตุลุงหมดจะเลอะกับหมอกมันจะเหยียดจะเล็ดเหยียดจะเลิศจะลาดกันมันเป็นกำเมืองเผลอเหยียดแอวนะโอ้กินข้าวแล้วกัดตองเฮ้ยหนังตองตึงหนังตาหย่อนเหยียดแอวสักกำอาจจะเผลอมิ่งหลับไปก็ลุกได้เนอะจะได้ฟังน้ำฟังธรรมกันวันนี้เป็นวันตกวันแต่งวันดาเขาออกภาษาวันพุกนี้ก็จะเป็นวันพระวันศีลใหญ่เนอะวันออกภาษาจะออกภาษาลาพระเจ้าเป็นว่าเอาเปิงบ่ได้อันออกภาษาลาพระเจ้าละหายเสพเก้าเดือนในจบเนอะตุลุงก็คงจะต้องผอมกว่านี้เยอะเลยเป็นว่าเอาเปิงเอางามบ่ได้จะไปลาไปที่ไหนเนาะยิ่งแก่เขาก็ยิ่งเข้าหาวัดหาวาอายุสังขละเขาแก่เท่าไปถึงวันถึงวันก็เอาแก้วเจ้าตั้งสามประการเป็นสรณะเป็นที่เปิ่งเป็นแสงสว่างสองตังเมื่อเขาต้องมีอันเป็นไปต้องจากโลกนี้ไปบ่มีอันยังที่จะติดตามเขาไปได้นอกจากบุญบาปดังนั้นแล้วก็วันผูกเป็นวันออกภาษาวันนี้ก็เก็บดอกดวงเนอะดาขันข้าดาขันข้าตอกดอกไม้ในช่วงเย็นๆฟังตุลุงจบแล้วก็ไปก็ได้หรือแฮมสักเบิร์ดเย็นๆก่อนก็ได้เก็บดอกเก็บดวงเตรียมสำรับกับเข้าทำอาหารการกินไปวัดไปว่ามันมีความสุขหน่อยอีป่อยแม่เฮาญาติโยมศรัทธาได้เข้าวัดเข้าว่าอารมณ์เฮาสดชื่นแจ่มใสฮู้ได้จะได้ตุลุงตั้นตั้งหลายนั่นแหละจะฮู้ได้ด้วยตัวเองศีลธรรมของพุทธเจ้าสัมผัสได้ฮู้ได้ด้วยตัวเก่าสังเกตว่าเฮาไปวัดกับเฮาไปสถานที่ต่างๆยกตัวอย่างอย่างไปโรงมหรสพที่ม่วนที่งานที่บนว่าความสุขในโลกีมันมีได้ชั่วคราวความสุขยืนยาวต้องเข้าหาธรรม
เวลาเขาไปโรงมหรสพไปดูหนังดูละครไปส่วนเสเฮฮาถามว่ามีความสุขก็สุขเหมือนกันแต่นั่นเป็นสุขชั่วครั้งชั่วคราวสุขในขณะที่กำลังอยู่ในวงส่วนเสเฮฮานะก็เดี๋ยวปีกมาเอาแล้วสวามกระเป๋าโอ้มีแล้วเฮ้ยสตางค์กำลังได้เกิงวิกเบิกมาเนี่ยการ15วันก่อน10วันก่อนมีแล้วมดปลูกเสาะแหมเป็นเศร้าเป็นหมองไปละสุขกำเดียวแต่เข้ามาวัดเนี่ยย่างกล้าวเข้าสู่ลานวัดร่มอารามเย็นสบายยิ่งได้หันพระพักขององค์พระผู้มีพระภาคเจ้าหันหน้าพระเจ้าได้ไปไหว้ไปสาไปทำสมาธิอย่างต่างๆมันเย็นสบายอารมณ์มันเหมือนกันเนอะดังนั้นฝากไว้เจริญจวนทุกท่านออกภาษาแล้วก็จะไปละวัดละวา7วันไหนก็มาชำระร่างกายมาคัดสีเสื้อผ้าอาภรณ์นุ่งห่มกันตลอดบ่ได้ซักบ่ได้สีมันก็มีกลิ่นเหม็นสาบเหมือนสังร่างกายเฮาก็เหมือนกันก็ต้องหมั่นสะหมั่นสางหมั่นชำระแต่การจะชำระสะสางร่างกายก็ต้องเอาศีลเอาธรรมเข้าชำระเอาจะไปเอาสบู่มาล้างกับบ่ได้จะไปเอาอย่างก็สบู่อาบน้ำสบู่เหลวกับได้ใช้เครื่องสำอางไปใส่กับได้อันนั้นมันเป็นตกแต่งภายนอกภายนอกงามภายในก็ต้องงามไม่ใช่ภายนอกงามแต่ทางในบ่งามอันนี้ใช้ไม่ได้ฝากไว้กับทุกท่านด้วยเนาะก็ตักใจญาติโยมครูบาอาจารย์ตัวเนาะตั้งหน้าใหม่ก็เดี๋ยวก็ค่อยมาตักตายตั้งตั้งหน้าจอเบิดก้อยหนังมาหน้าใหม่กับญาติโยมที่ฟังจากสถานีวิทยุเนอะเจริญปอนคุณโยมเกศินีคุณโยมบอกว่าโอ้ข้าเจ้าลืมไปนึกว่าช่วงบ่ายมีปกติพอดีเปิดมาเจอใส่พอดีก็ได้กดแชร์ฮือตุลุงไปละอนุโมทนาสาธุเนอะเจริญปอนต้อนรับยมปี้อัญชลีคำกิตินี่ก็ติดตามถึงเจ้าถึงบ่ายท่านเจ้ากัลยาณวุฒโธเนอะขอน้อมถวายการต้อนรับตัวเองแล้วก็พี่ไอ้ปฏิวัติยาสมุทรหรือพี่ไอ้ตายวันนี้ไทยหยุดการหยุดงานเนาะเออฟังน้ำฟังธรรมไปพ้องพี่ไอ้เนาะผูกกับไปวัดไปวาเนอะเจริญปอนยมปเลียงธนวัฒน์แม่เลี้ยงทัดพิชาสุสิงคำได้เฝ้าพญาอินแต่เนาะรอตุลวงจบจะเฝ้าพญาอินน้อมถวายการต้อนรับท่านเจ้าอาจารย์พระครูประดัตวิมลวัตรทุปิโจวัดพวกจ้างเจริญปอนยมปีจัญญาฟองซักกำลังรับชมอยู่โยมสมพรยวนตาสมรเจ้าสมพรโยมสมรยวนตาเจริญปอนเนอะบ่เลี้ยงบอกว่ากราบไหว้สาเจ้ากราบไหว้สาครับยามบ่ายครับบ่ลืมพระคุณพระครูเสียงทองก็มันมีกำลังใจดีเนาะตุลุงต่างบ่เลี้ยงแม่เลี้ยงดูแลเอาใจใส่กำลังใจดีก็มีอย่างตอบแทนนอกจากเสียงธรรมเจริญปอนโยมแม่แม่เอ้ยสุติวงอันนี้อย่างกล้วยหม่ำกับข้าวนึ่งโอ้เหมาะเนาะมีพอได้กี่แล้วเนี่ยกล้วยหม่ำกับข้าวนึ่งนะแต่ก่อนนี้เป็นหม่ำข้าวแล้วอ้อมเดี๋ยวอันนั้นเป็นหม่ำหม่ำก็คือเกี๊ยว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 นะเกี๊ยวข้าวเห็นหน่อยแคบหมูเขายัดเข้าไปเกี๊ยวหม่ำหม่ำหม่ำแต่เดี๋ยวก็คายออกมาป้อนบะเดียวมันจะกินปะฮะกินข้าวหม่ำนะแคบหมูโถงป้อมันหวดไปหมดเหลืองเห็นหน่อยให้ลูกมันสามกำป้อนลูกกำนะฮะเขาต้องป้อนนะกล้วยหม่ำข้าวนึ่งเปิ้นบอกไว้สาเจ้าครับฟังติสันติธรรมสาธุเนอเจริญปอนโยมตัวเองแม่เอ้ยสุติวงกราบสาธุเจ้าเจริญปอนนี่เป็นผู้ที่กำลังเข้ามาฮือกำลังใจต่างหน้าจอ Facebook ของสถานีมรดกธรรมกำเมืองวัดวังสินคำเนอก็ข่าวสารงานบุญต่างๆก็เดี๋ยวตารายการก้อยไปอูไปแจกกันเวลาก็เว้ยเนาะเอาไปดีข้าวเชือกไปมัดไว้นะเลยไปกี่นาทีละ20กว่านาทีละ10นาที20นาทีละกับฟังน้ำฟังธรรมกันเดี๋ยวก่อนเนาะเอาสาระประโยชน์ชนะก่อนคือคุ้มค่ากับเวลาของทางสถานี
ก็เดี๋ยวก็มาตักมาตายมาอู้มาจากันใต้รายการทำกรรมวันนี้มาฟังกันต่อในเรื่องของสุวรรณพรหมานิยายธรรมได้ดำเนินมาถึงยังภูกที่10เนาะวันนี้ขึ้นมาถึงภูก10ละเรื่องราวในตอนที่แล้วก็ถึงที่วรกิติกาโพธิสัตว์เจ้าอาสาไปปราบปรามพญายักษ์ที่เข้ามาเบียดเบียนมราวีในเมืองปราณสีพร้อมกับเมื่อปราบปรามยักษ์ได้สำเร็จยักษ์ตายลงได้ของวิเศษปิ๊กมาแล้วคือวีโบกคลปัตวีวิเศษของประจำกายยักษ์ก็ดูไปอยู่มาก็โอ้เกิดความเบื่อหน่ายในสังสารวัฏจะล่ำจะลาป่อพญาเจ้าเมืองปราณสีลาพระเหสีเพื่อที่จะไปพักผ่อนหรือว่าไปหาประสบประการเมื่อก่อนนี้ไปหาประสบประการก็ต้องเข้าป่าเพราะในป่าเขาลำเนาไผ่นั้นจะมีฤาษีชีไพรนักปราชญ์ราชบัณฑิตเปิ่นไป อยู่กันหาความสงบทางจิตทางใจตอนนี้ทางวรกิติกาก็ล่ำก็ลาพ่อพญาปราณสีลาเสนาอมาตย์ไปเรื่องราวของสุวรรณพรหมาจะเป็นจะใดก็เชิญติดตามฟังไปเนาะวันนี้เสียงอาจจะบ่ค่อยดีแก้มใสเท่าใดรู้สึกว่าวันนี้ร่างกายย่ำแย่พระเจ้าฉันเจ้าเสียก็ไปตรวจงานตรวจท่านตรวจนี่รู้สึกว่ามึนมันมึนหน้ามืดเป็นเตื้อก็มาพักผ่อนเสร็จก็ตื่นมาฉันเพลโอ้วันนี้วันปูดว่าจะลืมแล้วนะก็มาจัดรายการต่อเสียงอาจจะบ่ค่อยปกติรู้สึกว่าเวียนหัวหนังไปกับบุญบึงบางๆแต่ก็อดทนเอาเปื่อญาติโยมศรัทธาเชิญทุกท่านติดตามรับฟังธรรมก่อนเนาะแล้วตารายการก็เดียวเฮาก้อยมาอู้มาจากันเป็นลำดับต่อไปณโอกาสบัดนี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตะตาอะเทโกตาปะโสสัทธะโวดุราสัพพุริสะตังลายตั้งยิงและใจน้อยใหญ่มีผู้มีใจไฟต่างต่างมีใจบ้านลิงลูกันมีอยู่เกหาก็วางละตัดขาดมาสอนนิบาทล้อมกันย่อมือพันขับไว้อยู่ไกลฟังธรรมจุงดาจำฟังทีเอาเป็นที่สอนใจเฮาจะใครบอกเราถึงเจ้าหนอดเนาบรกิติกาอันดันดงหน้าป่าไม้ไปจะใจคนเดียวดันดงเขียวเถื่อนทำยำข้ามน้ำดงพรายการข้ามไหนก็ยังที่หันกันเจงมานั่นดันดงตันหลายคืนวันบ่อันใดก็ไปจวบใส่อาสรมแห่งเจ้าอุดมบุญกว่างปั้มเป็นสังต่างธรรมกลางดงดำป่าไม้ก็มีหันเล็ดนางตาตาในกาละนอนใสยังมีพระที่ไวระสีมีศีลดีสะอาดบ่ได้ขาดมานานอยู่ดงดานปากกว้างนับอ่านอ่างลายวะสาเตบดามวลหมู่ฮักษาอยู่ดงตันต่างปากกันมาไวยังเตปะไทยดงดอนติพญาทอนอาจกระยับสอดลาดดงหนากันพดมาสู่หอดก็บ่ละตอดนมัสการสัดดงดานกระยาบบ่กันกล้าเบียนกันจูมเข่ามันม้วนหมู่ต่างได้อยู่สวัสดีย้อนระสีบุญกว้างบ่ห่างล่างตั้งศีล
เป็นอาจีนกึดฮอดบอดลาตอดภาวนามีเมตตาไฟหอยซอดใหญ่น้อยจริงเจยบานอยู่มานานเนื้อเอิญเจ้าก็ยังมีนางฟ้าสาวสวรรค์วิบากตันจองก้องได้ลงสู่ห้องหิมมาปานเอาวิญญาณก็เกิดในดอกบัวพาเสิร์ตนำนามเป็นโอปติกาเลิศล้อมอยู่กลางแม่น้ำโบกกรณีกันทะมีหอมหื่นเป็นตื้อเป็นติจื้นเอาใจ กลางดงไพรปากกว้างอยู่จิมคังสาลาแห่งตาปัสสาผู้เท่าศีลบ่เศร้าถ้าโรงธรรมก็มีหันแหละนะเอกเทวสังยังมีบ้านหนึ่งใส่พระตีไวระสีเติงแย้มดีอาบน้ำจำละพร่ำกัญญาก็จากสาลาที่อยู่ลงไปสู่โบกกรณีสังกามีหลายแหล่ว่ากลิ่นหอมเพ่เอาใจเป็นดอกอันใดหอมหื่นสั่งมาหอมชื่นยินดีเจ้าราศีบุญโจเล็งดูเล็งแต่ดูจอดไข่ก็หันดอกบัวใหญ่ดีงามพงบ้านจามกรีบอาดอกใหญ่กว่าล้อเกวียนหรือเต้าสะเวียนใส่เข้าแห่งโคนเฮาหนุ่มดาวเจ้าเมืองวันนะเรื่องสีใสน้อมกวัดไขไปมา ยินสังกาบอดหน่อยกึดขาคอยในใจว่าเป็นสันใจดังอีแต่ก่อนกี้บอกเคยหันห้อยกูฝันบอดตื่นบอดแจงจื่นในใจมาสงสัยแต่เล่าจริงเตียวเข้าไปจูเล้งและดูดอกซอยก็มาหันเด็กน้อยเป็นหญิงรูปเป่าปิงพาเสิร์ตก็บังเกิดคุณนามใจเมตตาคาคอยจริงอุ้มเด็กน้อยเร็วปันรีบไผ่พันขึ้นสู่ยังที่อยู่ศาลาแล้วตาปัสสาบุญใหญ่ก็น้อมไว้อธิษฐานว่าแม่นสมปานจัดแล้วบอกกลัดแล้วให้นี้ขอฮื้อน้ำนมมีดหลังย้อยจากนิ้วก้อยมือขวากันตาปัสสาผู้เฒ่าอธิษฐานเล่าในใจน้ำนมก็ไหลออกจากปุ้งเข้าปากเด็กน้อยได้ชื่นจอยกินนมในอาสรมบอกกว้างกลางตาตั้งหิมมาปานเจ้าทะรงญาณบุญใหญ่ก็แปลงชื่อใส่เด็กน้อยหือได้ชื่นจอยแถมสรีสวัสดีไปนาว่านางนอนลาปตุมมาเหตุนางนี้นามาเกิดในดวงในดอกบัวเลิศเกียงคันก็มีโดยประการดังนี้เลดนามทอดแต่นอนไปเจ้าสินใสผู้เฒ่าเลี้ยงนางนอดเนาปตุมมาโดยภาระลูกใหม่มีบ่อไร่ดงตานตั้งเผือกมันหลายแหล่มีจุแงดงรีเมินหลายปีขวบเขานางนอดเนาปตุมมามีใบหญ้าขึ้นใหญ่อายุไขว้16ปีชมนางดีใจจะดังนางฟ้าไปบนสู่เมืองคนลุ่มไตพระที่ไหวปรสิมพิจารณาดีคำเจ้าว่ากวนหืดนอดเนาบูตาจากเราดาไปอยู่ที่แก้วกูสถาน
จากเจยบานหลายหลากบอดลำบากเครื่องใจแม่นรอไปเนิ่นจ้ากลัวเจ้าโลกลาหญิงใจจากเตียนใหม่กล่าวถอยบาป่าฮือด้อยเสียสะเลว่าเจ้าสินดีผู้เฒ่าอยู่ป่าเศร้าดงดอนเอาสาวน้อยมานอนห่วมอยู่ในแก้วกูสาลาเหตุนี้นาอย่าจ้ากวนเอาลูกลาสายตาจากสาลาแก้วกูหือไปอยู่นอกเหตุเจ้าวิเศษสินใส่การคืดใจเมียนแล้วก็ออกไปแงวดูที่หันแจ้งที่งามตาก็มาย่อมือสากราบไหวยางเตะปะทายหน่อมืออังบนก็บานโดนไว้วาดเป็นภาษาจำจันตั้งอยู่หันดิลีภายในมีเครื่องใจพร้อมเสียงไข้จุอันอันแล้วไข่ปันบอกเราเฮือนางนอดเนามาอยู่ที่แก้วกูหอจันก็มีหันแหลดนาตีนี้จากวันนานาจะเล่าถึงเจ้าโปธิสัตว์เจ้านอดเนาวรกิติกาอันจากปัลลาเตต้องเข้าสู่ห้องดงตันได้หลายวันยิ่งลำดันเถื่อนทำดงไพรกันคำใดก็ยังจอดกันแจงรอดเตียวโหนลาดภัยโซนป่าใหม่ดังกล่าวไว้หนหลังมาเตวดาป่าเศร้าโดนใจเจ้านำต่างลาดโดงขวางมาสู่ยังที่อยู่ป้อระเสียงเจ้าบุญเมตน้อยนาถันภาษาดงามตากลางดงนะป่าใหม่อยู่จิมไกลโบกรณีทัดนั้นยังมีศาลาแห่งตาปะสาผู้เฒ่าเจ้านอดเนาบุญนายินสังกาแต่ใส่จริงเข้าไปไกลเล็งดูก็หันบุญจูยอดซอยงามบ่อน้อยปฐุมมาอยู่ในผังกาภาษาส่วนนางน้อยนาคบุญนาหันใจมาต่างนาบ่เดินจ้าเรียวไวเข้าไปในลีซ่อนอยู่ในบ่อนผังกาเจ้าวรากิตติกานอไทยเข้าไปจิมไกลจะถามว่าดูราหญิงรามนอเดาสันใดเจ้าหันขาลบลีหน้าเรียวไวอยู่ไปไหนซ่อนลีตัวขานี้มากไกลหลงดงไพรป่าเศร้าใครถามเจ้าสักกรรมสั่งใจดำลำตี้เข้าซ่อนลีหายตาเรือนางบุญนาหนอดละหันตัวข้าบอกงามใครอาคาใครถามกล่าวอูว่านางสั่งมาอยู่ดงนาหรือเจ้าเป็นเทวดาอยู่ฟ้าลงแหล่งลาจุมปูขออินดูตัวปี้อันจากที่มากลายขอจากใครบอกกล่าวหื้อหูข่าวตามมีแต่เติ้นนามที่นอนนางปฐุมมาน้อยอ่อนอันลีซ่อนไปหน่อยฟังกำไข่กล่าวถอยแห่งใจหนุ่มน้อยแดนไกลมีหัวใจฮักขอดปิญาตอดตนใจย้อนเมินลายจัดแล้วสองดอกแก้วบุญนากระตำบุญมาห่วมซ่อนบุญจริงซ่อนหากัน
นางกิ่งไข่ปันโอกาสถามเจ้าหน่อยนาดแดนไกลว่าเจ้าเป็นไผต่างเตศอยู่ดาวเขตแดนใดเป็นยักษ์ประดงไพรกระยาบจังกันกาบกินคนเป็นทิพยาธรโตหนหาดห้าเอาหรือว่าเป็นเต้าอินพรมเป็นพญายมราชหรือครุฑอาจตัวหรือจะเป็นนาคาดักน้ำอยู่เถื่อนทำกงกาขอไขขี่ยากล่าวจี้เฮือได้หูทีตามไรก็มิงหันและนามนิธิตังขี่ยาสังวันนาวิเศษจะห้องเหตุธรรมเทศนาสุวรรณพรหมาผูกทวนสิบตอนที่หนึ่งก็บังโกมโสหมฤทธิ์สเดชวันนี้ก็ได้ฟังพระธรรมเทศนาสุวรรณพรหมาซึ่งเรื่องราวลำดับลำดามาถึงยังโปธิสัตว์เจ้าวรกิติกาได้ล่ำได้ลาปอพญาเจ้าเมืองปาราณสีสีปริญญาเมียฮักตัวเพื่อที่จะไปศึกษาหาวิชาความรู้ต่างๆในป่าเขาลำเนาไผ่ได้ดันโดนไปย้อนกล่าวถึงในท่วงติตาระหว่างต่างกลางป่ามีอาสลมปฤษีอยู่หลังหนึ่งซึ่งได้ปฏิบัติประพฤติวัดปฏิบัติธรรมปั่มเปงจำศีลกินตังหาหัวหมากหลักไม้มาคบมาฉันอันเป็นวัดปฏิบัติในระหว่างนั้นมีอยู่วันหนึ่งฤาษีหลังจากที่ได้สละสโลงส่งน้ำเป็นที่เรียบร้อยก็เตียวหรือว่าพวกเขาว่าเดินจงกรมพ่องเดินออกกำลังแล้วก็ได้กลิ่นหอมตลบอบอวนซึ่งบ่เคยได้กลิ่นนี้มาก็ตุยเซาะไปตามกลิ่นจนไปหั่นใส่ดอกบัวในสระในหนองดอกบัวใหญ่เอาการอยู่เอกูเตือยังมีวันนี้ได้ว่ามีก็โน้มเอาดอกบัวไปพอปรากฏว่าในดอกบัวหั่นก็มีละอ่อนน้อยเป็นแม่หญิงดินกระเดียวกระเดียวอยู่ในหันนะปฤษีก็โดยความเมตตาอินดูก็เอาขึ้นมาแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานหากแม่นบัตรละอ่อนน้อยคนเนี้ยเป็นผู้มีบุญก็ขอให้มีน้ำนมไหลปุ่งออกมาจากนิ้วมือเนอะเพื่อจะให้ละอ่อนน้อยคนนี้ได้กินโดยเตชะพระบุญปรากฏว่ามีน้ำนมออกมาแต่ปฤษีก็เอานมนิ้วมือเนี่ยจี้ที่ปากน้ำนมก็ปุ่งเข้าปากละอ่อนน้อยโอ้เป็นที่อัศจรรย์ปฤษีก็ได้จูบเลี้ยงจนใหญ่โป้นต่างตายละก็เลยเสียชื่อว่าปฐุมาเลี้ยงอยู่ด้วยการปฐุมากับปฏิบัติหน้าที่ลูกที่ดีโดยการเสาะหัวหมากหลักไม้ปฏิบัติปัดปูดูแลปฤษีมาใหญ่มาใหญ่มาปฤษีก็ว่าโอ้ลูกสาวบุญธรรมเฮาก็ใหญ่มาถึงวันตะวันอันจะมาอยู่ในห้องในหอในศาลาหลังเดียวกันเน้อก็กลัวจะเป็นที่คลหานินตาเพิ่นจะเล่าจะติจะขวนหัวก็เลยตั้งจิตอธิษฐานเสาะหาที่ที่จะฮื้อแปลงปณะศาลาแปลงตู้แปลงปางฮื้อประตูมาได้อยู่โดยบุญบารมีเทพาอาหักก็มาช่วยเหลือโดยการเนรมิตปัณณศาลาพร้อมเครื่องใจไม้สอยต่างๆฮือปฤษีก็ฮือปฐุมาได้ไปอยู่ย้อนกล่าวถึงวรกิติกาดันโดนเข้าป่ามาจนมาถึงยังที่อยู่ของปฤษีผ่านมาถึงยังปัณณศาลาที่ปฐุมาได้พักได้อยู่ในหั่นก็พอประตูมาหันก็ด้วยความกลัวเนาะจะเปลี่ยนภัยบูก็ฟังล่นเข้าห้องล็อกประตูวรกิติกามาใกล้ก็ถาม
โอ้ตันเจ้าข้าหลงตาหลงตางมาใครหูใครจ่าตางไปต่อหน้าขอถามหน่อยประตูมากับเปิดประตูเป็นอย่างฮือจนกระทั่งทักทายถามกันตอนนี้อยู่ระหว่างกำลังปลายตักกันอยู่เรื่องราวจะเป็นจะใดก้อยติดตามไปแต่ตอนต่อไปพักโฆษณาสักครู่ยังนางขยะหาหรอกก็ติดตามฟังไปเนอะเนื้อหาสารธรรมซึ่งก็มีในนี้นักอย่างที่ได้บอกไปฟังแล้วก็แกะก้อนไกเอาสาระเอาแก่นเอาสารไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันวันนี้ก็ฟังกันไปเป็นตอนเป็นตอนเนื่องจากเวลาเฮามีน้อยเนาะฟังกันไปวันพุธแห่งวันเนาะวันพุธนี้ลองดูกันเนาะ อาจจะพ่วงเพราะว่าวันพุธนี้เป็นวันพระใหญ่แล้วก็มีรายการพิเศษทุกวันพรหมสวรรค์เป็นพรหมเมืองรวดปลาญาติโยมศรัทธาไหว้พระสวดมนต์ถึงก็จะมีต่างสถานีวิทยุคลื่นวัดไฟหิน104โดยได้ดำเนินการตามโครงการพิเศษวันธรรมสวรรค์ในช่วงบ่ายโดยเนาะจับเวลาพอดีแต่ว่าของเฮานี่1ชั่วโมงคงจะบัดการได้นำปลาญาติโยมได้ไหว้พระสวดมนต์กรรมฐานแต่ต่าง104นะ2ชั่วโมงก็รวดแจ้งให้ญาติโยมศรัทธาตัวเนาะก่อนที่เฮาจะได้อู้ได้จ่าทักทายกันหน้าใหม่ก็ขอทักทายอุบาอาจารย์ญาติโยมที่เข้ามาชมมาฟังกันทางหน้าจอ Facebook Live ก่อนเนาะตะกี้มาทักทายมาตึกดีคนเปิ้นใจชื่อว่าโกยหม่ํากับเขา1ที่ฟังอยู่สันติธรรมแล้วก็มีแม่เอ้ยสุติวงศ์กราบสาธุเจริญพรเนาะ โยมปีทัดพิชาสุสิงคำหรือว่าแม่เลี้ยงติดตามเราฟังอยู่อ๋อโยมกล้วยมัมบอกว่าออกจากเน็ตไปฟังวิทยุเจ้าสาธุฟังได้ถึง2ตีเนอะถึงอินเทอร์เน็ตถึงอันนี้ภาพชัดเจนดีโยมพลอยใจดีกับบริษัทเจ้าสาธุโยมปลเลี้ยงธนวัฒน์บอกว่ากราบไหว้สาออกภาษาแล้วจะไปทำบุญสลีปินตาโยมสลีปินตาตอนนี้เขามาคลื่น96เนอะปลเลี้ยงไปเจอคลื่น104เนอะนี่เป็นต่างคลื่นของวัดประทัดโดยสุเตปโยมแม่ใส่คำธารถาฮับชมฮับฟังอยู่ที่ดอยสเก็ตเนอร์เจ้าสาธุเจริญปอนอาจารย์รัตนเมธีใจยะมงคลเกี้ยวกว้างสลีปิงใจกำลังรับชมอยู่กราบไหว้สาธุท่านเจ้าเทรดเดอร์ถวายความเคารพโยมปัทมาแจมโรกราบนมัสการเจ้าตุ๊ป่อปัดตัดตุ๊ป่อแล้วเนอะห้ามห้องตุ๊วีเนอะโยมอำพรกันถ้ามีเข้ามาชมตัวสาธุเจริญปอนทุกรูปทุกท่านตัวเรียกโยมทั้งหลายวันที่23จะไปลืมอะไรยังก็ลืมได้อย่าลืมงานใหญ่งานหลวงของ FC ของมูเฮาเดอร์ตีควงพระเจ้าห่วงหอคำหลวงหอคำป่อพยามังลายเนอะกิจกรรมวันน้อมรำลึกถึงครบรอบวันเกิดของป่อพยามังลายแล้วก็ทำบุญสถานีวิทยุคลื่น96เนอะก็ตั้งพิธีกรบ่ว่าจะเป็นอาจารย์ณัฐพรหมเสนตั้งปอครูวันลบแล้วก็หลายๆรูปที่จัดรายการเขาก็ได้ทุกรายการได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้วเพราะว่าจะเป็นในส่วนของการมอบสิ่งของต่างๆโดยเฉพาะหันพ่อครูผอ.บอกว่าวิทยุธานินวิทยุทรานซิสเตอร์ธานินที่ผมจะแจกก็3 40กว่าเครื่องท่านผู้ใดจะร่วมเป็นเจ้าภาพก็เครื่องละ300 370บาทก็ว่า350 370บาทก็แล้วก็ข้าวสารก็ในนามของตุลุงเนาะร่วมกันกับจางปลเลี้ยงธนวัฒน์แม่เลี้ยงทัศพิชาสุสิงคำปลเลี้ยงเปิดร่วมกันเตะตุลุงก็เลยว่าเปิดร่วมบริจาคมาก็เลยเอาไปร่วมตรวจแจ้งผ่านด้วยเนอะจางปลเลี้ยงแม่เลี้ยงตัวตุลุงได้แจ้งไปบุญเฮาร่วมเป็นเจ้าภาพวิทยุทานซิสเตอร์ทานินจำนวน5เครื่องแล้วก็ข้าวสารแถมซิปถุงก็เป็นเงินอยู่3,000กว่าบาทอันนี้บ่เกี่ยวกับ
กันเตียดกันเกี่ยวกับพระป่าเนอะนอกเหนือจากนั้นก็อนุโมทนาบุญตัวเองไปร่วมกันเนอะจะได้พบได้ปะนักจัดรายการตีควงหอคำหลวงป้อพญามังลายแฟนคลับของไผ่ของมัน FC ไผ่ FC มันเนอะไปปะกันตุลงจะไปช่วงบ่ายป่ะเนอะบ่ายไปหั่นก็จะลุกหมอกบ่ให้พอดีแก่กาลเวลาไผ่จะไปห่วมกฐินในวังก็ใส่ซองเตรียมไปตัวเนอะใส่ซองเตรียมไปบ่ได้มาวังสิงคำก็ไปปูนก็ได้ปะที่ไหนยื่นที่หั่นได้หมดสำหรับตุลุงคะแนนขอเมตตาใส่ชื่อใส่เสียงให้ดีเนอะก็เดี๋ยวไปว่าหั่นหั่นพอตุลุงแล้วเปิ้นหอมสถานีเอาหอเปิ้นปีกวัดปุ่นนะคนละส่วนเนอะเขียนใส่ไว้จะห้อมกระถินวัดไหนที่ไหนตุลุงตุเจ้าตุปีตุนาตุเอาเปิ้นไปที่หั่นก็ปะก็ใส่ยื่นถวายเปิ้นอันนั้นเป็นส่วนวัดของตุลุงก็เหมือนกันเนอะมานับมาหนาคนปันสองปันก็เอาละปอครูติกนี่เอามาอยู่ต้นเนอะอัน18 19วัดที่โตค้างนะเอามาวางสีคำอย่าต้นนะเออเชเนี่ยเชบุญแล้วสาธุกับขอบคุณกับพระครูตัวเองอันนี้ก็ขี้ก็ฟังเอาเปิ้นเฮาก็รักฟังเปิ้นเปิ้นก็รักฟังเฮานะปริญญาเอกวัดราชโดปริญญาเอกนะปีนี้เอาเฮาได้เด้อประโยค9นะท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์วัดจังกำเข้ามาเซลสาธุฟังอยู่เด้อครับผมกราบขอบพระคุณตัวเองแล้วก็สาธุชนที่ทุกปีตัวกลมอมยิ้มกำลังเข้ามาชมตัวเองกราบถวายการต้อนรับเนอะจะไปลืมไปพบไปปะกันวันที่23อย่างที่ปกครูติ๊กได้บอกไปกูปีเขาจัดวันเกิดสถานีวันเดือนธันวาปีนี้ยกยอดมารวมหมดเลยและจะเป็นจะอี้ไปทุกปีเนอะเพราะมาติดกรรมการประชุมมาแล้วตุลุงคนหนึ่งเป็นคนแย้งไม่ใช่ว่าจัดวันนี้แล้ววันเดือนธันวามาจัดแถมมันหลายเตื้อเกิดหลายเตื้อบดียิ่งอย่างหลายครั้งบดีกรรมเมืองว่าจะไปย่ำเปล่าวะเอาเตื้อเดียวนะปีละครั้งนะมอกก็เติ้งมาได้มันจะถึงหาไอ้นพโคเนาะเอาไปจัดหลายเตื้อนั่นมาได้หรอก็เดือดเดือดร้อนกันนี้ก็ทุกวันที่23ตุลาคมวันปิยมหาราชตัวสำคัญหลายๆอย่างเอากลับมาปบมาปะกันเนอะตีหอคำหลวงป้อพญามังรายกิจกรรมต่างๆก็จะก้อยเพิ่มโดยบารมีของท่านผู้อำนวยการคนใหม่พระครูวันลบนามบองพรมผู้ยิ่งใหญ่โดยบารมีกีนกเป็นนกกีกาเป็นกากีสตางเป็นสตางเนี่ยสาธุได้หมดอ่ะก็ทุกวันที่23ปะกันในส่วนของในวังตะกี้ประกาศของเปิ้นละก็ไปลืมของตัวก็ไม่ได้วัดวังสิงคำก็มีการทำบุญตอดกฐินสามัคคีในวันอาทิตย์ที่14พฤศจิกายนเนอะน้อมเอิญเจริญจวนญาติธรรมญาติโยมปีนี้ได้รับเมตตาจากโยมปเลียงธนวัฒน์แม่เลียงทัตพิชาสุสิงคำเป็นเจ้าภาพเจ้ามลสถาเก้าร่วมกับต่างพ่ออาจารย์บุญมาแม่ตูนแก้วทาคำแปงและลูกหลานมคณยกปู่จารย์วัดนำกินน้ำตาลวัดแล้วก็นำสตางค์เข้าวัดตัวเองขอบคุณอนุโมทนาร่วมครับญาติธรรมญาติโยมศรัทธานาบุญเฮาได้ให้ได้หอมกันมาคนละเล็กคนละน้อยอย่างที่ตุลุงบอกถ้าใครจะห่วมเป็นกองมีกองเงินกองทองกองเพชรตั้งไว้นะเงินทองเพชรเอามันงามบ่ได้กองละ500กองละปันกองละ10,000ถ้าไปห่วมห้อมห่วมบุญ500วัดก็มอบพระกริ่งหลวงพ่อพระสิงห์คำที่เฮารอกันมาเป็นตนเป็นองค์องค์จริงเป็นทองคำแล้วนะตอนนี้มีพระกริ่งกลับมาปู่จาบดาบดาก็เกือบปันละนี้มอบเป็นบรรณาการถ้าหอม1ปันบาทพระป่ากองทองกระถินกองทองก็มอบหลวงพ่อพระสิงห์คำองค์ลอยเนื้อโบราณ1องค์ถ้าร่วมทำบุญ 10,000 บาทก็ร่วมฮับหลวงพ่อพระสิงห์คำหน้าตัก5นิ้วเนื้อทองเหลืองมาแจกเนอะเป็นไฟเบอร์ไฟเบ้ไฟบลอบบอเบก็เดียวกับปอดประคอหักคอบินนะมอบก็มอบดีๆเก็บไว้ได้เมินจะลูกจะหลานแล้วก็ไปแจกเป็นพระตลาดเนอะมีเฉพาะที่วัดวังสิงคำตีเดียวนอกนั้นไปซ้อพอเตอะทั่วโลกไม่มีอันนี้มอบเป็นบรรณาการสำหรับท่านที่ร่วมโมทนาบุญก็แจ้งไปตัวรายชื่อคงต้องนิดเนาะ
เดี๋ยวมันผูกก็เอาประกาศเพราะเวลาเขามีน้อย แล้วก็แฮมอันนึงก็คือโคมบูชาโคมแขวนโคมห้อยนี่นะก็เดี๋ยวนี้เป็งเขาก็มีเทศกาลส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีกันทั่ววัดวังสีคำได้ดำเนินการจัดมาได้ 4-5 ปีเข้าไม่ละแป้งโกตีแขวนโคมไว้คือสถาประดับด้วยแสงไฟฟ้าแล้วก็คือสถามาบูชาเป็นเจ้าภาพบูชาโคมห้อยโคมแขวนแกนละ59บาทเขียนละ59บาทใครจะเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาก็เขียนชื่อเขียนอย่างใส่ฮือกเอาไปห้อยประแขวนปูชาครั้งเดียวได้3งานคือออกภาษาเดี๋ยวนี้เปงรวมไปถึงปุ่นขึ้นต้นปีใหม่2565เผลอๆลวดเดือน4เปงปุ่นแขวนละวาหนะพร้อมเป็นผ้ามันหมดแล้วเปิดรับไฟมาขับมาขึ้นกับเปิดส่องเผืองเมืองอินมังโพปุ่นเด้อขอบคุณกับโยมปลเลียงธนวัฒน์แม่เลียงทัศน์พิชาสุสิงคำเป็นเจ้าภาพรวมตือมดตือมวล108แก่นตวาปรมาจารย์เรียบร้อยละพร้อมปัจจัยเรียบร้อยโยมทักษพรวงจันตา1แก่นนางสาวชลินทิพย์แสงสว่าง1แก่นแม่เว้น้อยวงจันตา1แก่นแม่ประณีพยาไคหพลพร้อมลูกหลาน3แก่นแม่อวยมนจันทร์คำแสงบูน3แก่นเมตตาอุปนันท์1แก่นนายอัตพลของคำ1แก่นแม่สุภาอุปนันท์1แก่นยมรุตรินทกะ1แก่นยมมโนตรินทกะ1แก่นเด็กหญิงสัตพรรินทกะ1แก่นแม่เรือนมูลปิยจันทร์โดยซิว3แก่นแม่อัมภาสวยราช3แก่นโยมสุรินสวยราช2แก่นแม่จันดีวิสุทธินันท์9แก่นแม่อุ้ยหม่อนบุญยวงแม่ศรีนวลรัญจวน3แก่นป้าหมอวงสว่างแม่หมอพิมพันธ์กาญจนกมลร่วมกันกับโยมกัลยาสมเนื้อจำนวน9แก่นนี่ก็แล้วก็เจ้ามีแม่คำอวนทะโกนกิจ3แก่นอนุโมทนาบุญขอบคุณเด้อวันนี้เป็นวันครบรอบวันเกิดของโยมแม่อุ้ยแม่อุ้ยมอนอัมภาสะวยราชแฮปปี้เบิร์ธเดย์แม่อุ้ยมอนเด้อเจ้าโทรมาตวยให้ตวยอันมีละน้องอุ้ยเมื่อแล้วน้องกับว่าอายลืมไปละน้องกันเนาะตายแล้วก็แสดงความเสียใจกับแม่อุ้ยมอนตัวเป็นยังอุ้ยเนาะเปิ่นปนของเปิ่นบิบากเปิ่นไปเราลังอยู่ต่อไปสู้ต่อไปเอาละนะเหลือเวลาแถมหน่อยเข้าสู่รายการตักตายกันหน้าใหม่ตักตายกันหน้าใหม่ใครจะอู้จะเอ่ยจะจ๋าเข้ามาได้เหลือเวลาแถม 4-5 นาที0817836540จะร่วมทบุญสถานีเอ่ยจะห่วมทบุญกับตุลุงในวังเอ่ยทบุญอันใดเข้ามาได้ก็จะแยกไปเป็นส่วนเป็นส่วนเป็นส่วนสายแรกวันนี้จะมาจากที่ไหนเอ่ยก็เลี้ยงกับแม่เลี้ยงของแชมป์มดทุกสถานีอ้าวเจริญปอนสวัสดีไปซาครับโอ้วันพวกนี้ตัดแต่มาจ้าโอ้บุญวาสนาสองสถานีละสองสถานีแต่เวลามันได้กันเวลามันคนนี้ครับครับดีอยู่หรอครับได้ละครับไปซาเนื้อไปเฝ้าพระอินทร์เนื้อปัญหาโบยๆเด้อหายตัวเนาะจัดตู้อนุโมทนาไปหายตัวเนาะจะไปหายจากโรคภัยไข้เจ็บไม่เลี้ยงอวยพรปันหอมปันหายเด้อมันยังมึนๆมึงๆอยู่เป็นโรคซับจางก็ฮะก็ซับกับจางแต่ว่าพอเลี้ยงกลับมาหือแต่ว่าในพอเลี้ยงมาถวายพ่อเลี้ยงธนวัฒน์แม่เลี้ยงทัศน์พิชาสุสินคำซื้อผ้าสบงมาถวายลูกตุลูกพระในวัดใส่ยอดปัจจัยตัวถวายตานพระตุ้มพระเจ้าตัวถวายหลายๆอย่างตะวันนี้เป็นปัจจัย 20,000 กว่าบาทอนุโมทนาบุญขอบคุณตัวเนอะเจริญปอนเด็กหญิงสีนวลวันนี้ข้าพเจ้าอารมณ์ดีนะขอเทิดสังเกตการสมบัติอารมณ์ดีกับมึงมังมึงมังนี่ผู้เพลงที่นักร้องเสียงใกล้เคียงกระทำของกันสมยศทะเลแก้วลืมคอนะฮะไปเปิดไปฟังมาเจ้าปวดไปฟังมาเจ้าปวดเก้าหกฟังไปได้เดี๋ยวโดนด่า
้าเดี๋ยวพออจะไล่สั่งโปรดอ่าปุ่นหัวเตะธรรมะมาเปิดเพลงอิ่มก็ครูดาวปุ่นไปวางมาเจ้าปุ่นดูตังค์เจ้าสาธุมันเปิงเดี๋ยวมาเจ้ากวาดขี้เงียตัวฟังเพลงตัวจะเริญปอนสาธุเอาสายต่อไปจะเริญปอนเอาเข้ามาเด้อเวลากลับไปเรื่อยๆเปิดเพลงไปว่าให้ฟังเพลงก่อนเฮากันนึกว่าให้ฟังตุลุงอีกเป็นอย่างก็สลับไปกันเนาะรายการอื่นๆเปิดก็เปิดดนตรีพื้นเมืองเปิดเพลงนั่นตุลุงก็เลยอันอย่างก็ FC ตุลุงส่วนมากนี่วัยละอ่อนทั้งนั้นเลยเลข5เลข6ไปหมดละเลยเอาเพลงเก่าๆย้อนมาเปิดให้ฟังถูกใจอีกถ้าถูกใจเดี๋ยวจะขออนุญาตผอ.สวรรค์จัดรายการเพลงดังในอดีตอีให้ดีกันฮะซอก็มีให้ฟังทำก็มีให้ฟังค้างเพลงเนาะถ้าจะลุ่มมาหาตุลุงไปปลุกเนาะก็เดี๋ยวก็เขาฟังเพลงนั่นเพลงนี่เอานาซาว่าจะได้จะเลินปอนเดี๋ยวจะรวมบุญกับจีนตัวนะเจ้าเจ้ากี่หมื่นห้าร้อยกับปอเจ้าเดียวก็ว่าจะรวมประเดี๋ยวนี่เดี๋ยวจะไปหอมกูนะฮะดีมากเอ็งหีเสาสามเจ้าเสาสามที่เอาไปปะไปปะกันปุ้นเด้อเจ้าเขียนชื่อเขียนนามสกุลให้เรียบร้อยนะเจ้าเดี๋ยวปิ๊กมาของไผ่บู๊เจ้าได้เจ้าตุ๊กแล้วก็แป้งกาแฟมื้อตัวแก้วเนอะเจ้ารถไปจอดตัวเดี๋ยวจะมาแน่อาจจะไปอันนี้จะไปรวมบุญน้ำสัก50แก้วนะ50แก้วเอาเผื่อไว้เอาเหลือยศพระฮือสถาวังสีคำเดี๋ยวสัก10เนอะมันจะเหลือการตัวลุงนะจ้ำปวดบะฮือไปอะเจ้ากลัวแหละพระท่านอาจารย์มหาประสิทธิ์กลัวกะปุ่นนี้ถ้าไม่ได้ฉีดยาปุ่นห้ามเข้าจ้ะนั่นก็ยิ่งกลัวนะยิ่งตายหมอไม่ไปกลัวแต่ไม่ได้ไปเดี๋ยวจะไปเตะเจ้าเลยมาเลยไปที่ไหนมาได้มาวางสีคำเพชรฮับมดเราจะไปที่ไหนเราจะไปเราจะตรวจมาทางสถานีเจ้ามาสถานีฮะเอาละเอาละเปลี่ยนกัดอู้เนาะสาธุอนุโมทนาอ่ะเปลี่ยนกันอู้ขอน้อยเวลานักคนใดก็ใครอู้ตุลุงเมินเอาเจริญปอนไม่สาเจ้าสาธุห้องทำบุญที่ว่าสุรินทร์หนึ่งอย่างก็สุรินทร์เท่าไหร่อย่างก็นิวัดสุรินทร์นิวัดสุรินทร์ธนากิสุรินทร์ก็เดี๋ยวขอเมตตาเป็นหลังไม้บ่จะได้เดี๋ยวจะได้อู้กับโยมอยู่มาประจดชื่อนี้ไม่ได้อู้ไปละเจ้าเดี๋ยวหลังไม้เนอะสาธุเจ้าโยมไปจากห่วงบุญถ้าประกาศจดชื่อประธานจดก็ดีจดขอเมตตาสูมาด้วยเดี๋ยวขอหลังไม้เนอะจบรายการละโทรเข้ามาหาตุลุงกำเอาอีก2นาทีสุดท้าย ใครจะอู้ด้วยเข้ามา0817836540 ตั้งในเฟซก็มีโยมชนจันทร์ซอนคำสาธุเจ้าสาธุสาธุทางฐานีวิทยุมีกอโอ้ไปไหนหมดแฟนคลับตุลุงอ่ะอย่างนับวันหายไปติปกติมันจะนักนะหายไปหมดอ้าวเข้ามามีกอถ้ามีก็จะลาแล้วนะถ้าบ่มีก็จะลาแล้วเด้อเดี๋ยวถ้าตายแล้วถ้าใกล้หมดเวลาแล้วโทรเข้ามามันจะไปเบียดเวลาของเปิ้นมีแล้วกะมีไหมไม่มีก็ฟังเพลงปิดท่ารายการขออยู่ดีมีสุขเหมือนกันจุตนจุองจุผู้จุคนเนอะอวนใดไปบทุกบต้องด้วยกายวจีมโนตะวันขอสุมาอภัยทุกท่านทุกคนไม่ได้มีเจตนาเพียงแต่ว่าต้องการเฮ้ยญาติโยมมีความสุขฮะปนหมดเวลาแล้วมาตะเล่จะไปแล้วอวยพรแล้วปอนละบ่ฮับละหมดเวลาสาธุ